สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับมาเจอกับต้นมะค่าโมงถูกไฟไหม้ต้นนี้ขึ้นมีลักษณะเอียงครับโดนไฟไหม้กินไปแทบบริเวณโคนถึงกลางต้นนี้ไฟไหม้เหลือแต่ขี้เถ้าครับ นี่เป็นกะพี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้ขึ้นเอนขึ้นเข่าด้วยไม่ได้เอนลงเข่าที่เป็นซากขี้เถ้าครับซากขี้เถ้าซากถ่านไอ้ส่วนที่เป็นบริเวณยอดเนี่ยพาดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยรอยไฟไหม้กินถึงนี้เลยครับมาฆ่าโมงคดคดงองอน่าจะเป็นต้นแห้งอะครับถูกไฟไหม้ที่เห็นด้านนอกนี่ยังเป็นกะพี้อยู่ครับแก่นยังร่อนไม่หมดเดี๋ยวลองเฉาะดูกันครับกิ่งนี่กิ่งบนนี่ยังดีอยู่ครับแล้วก็มีรอยด้วงเจาะตั้งแต่สมัยยังสดๆอยู่ครับหมดสภาพแล้วครับที่เห็นเป็นรูๆนี่ก็คือรอยด้วงตรงนี้ผุกิ่งล่างนี้ผุก็หมดสภาพไปแล้วแต่ก็บันทึกภาพมาฝากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันก็มาข้ามองที่หมดสภาพมันเป็นยังไงครับคือแก่นนะโดนไหม้แทบจะหมดเลยเหลือแต่กะพี้
ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ